สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูพระอาทิตย์ตกภูเขาที่ฮาโกดาเตยามายอดเขาของเมืองฮาโกดาเตกันค่ะจะเห็นได้ว่ามีผู้คนมาค่อนข้างเยอะเลยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่ค่ะเนื่องจากว่ายอดเขาฮาโกดาเตยามานี่นะคะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ชมวิวของทั้งเมืองฮาโกดาเตได้เลยค่ะบรรยากาศในวันนี้นะคะมีสายลมเบาๆค่ะแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวดูแล้วโรแมนติกมากเลยนะคะถ้าเกิดว่ามากับคู่รักเนี่ยคือบรรยากาศได้เลยจริงๆค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มาเที่ยวเมืองฮาโกดาเตะนะคะสามารถที่จะซื้อเป็นแบบ one day pass หรือว่า two day pass นะคะในการใช้บริการรถบัสรอบเมืองหรือว่าจะเป็นรถรางหรือทั้งรถบัสแล้วก็รถรางได้เลยค่ะซึ่งจะสามารถประหยัดมากเลยนะคะส่วนการเดินทางขึ้นมาบนยอดเขานี้นะคะก็มีให้เลือก2แบบค่ะสามารถที่จะขึ้นรถบัสนะคะมาลงบริเวณยอดเขาได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะชมวิวนะคะก็สามารถที่จะขึ้นเป็นตัวกระเช้าจากข้างล่างนะคะมาตรงบริเวณยอดเขาได้เลยซึ่งตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะหรือถ้าเกิดว่าบางคนเช่ารถส่วนตัวนะคะก็มีที่จอดรถข้างบนมากมายเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จอดรถนะคะกำหนดเวลาในการชมพระอาทิตย์ให้ดีนะคะเช็คก่อนเลยว่าพระอาทิตย์ตกเวลากี่โมงเพราะว่าจะเป็นตามที่เราตรวจสอบจาก Google ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นน้องตกภูเขาไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่น้องตกภูเขาไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูพระจันทร์ขึ้นกันบ้างนะคะว่าจะสวยงามพอๆกับตอนที่พระอาทิตย์ตกดินหรือเปล่าค่ะบนยอดเขานี้นะคะเราสามารถชมวิวทิวทัศน์นะคะของเมืองฮาโกดาเตะได้ตลอดเลยค่ะโดยเฉพาะในตอนกลางคืนนะคะก็จะเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนเนี่ยสวยงามทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าจะสวยงามสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าค่ะแนะนำเพื่อนๆนะคะที่จะมาเที่ยวที่นี่อย่าลืมพกขาตั้งกล้องมาด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยทีเดียวค่ะบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะก็จะเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนตามถนนหนทางนะคะที่สำคัญเลยทิวทัศน์เนี่ยสามารถเห็นพระจันทร์สะท้อนกับผืนน้ำแล้วก็ประสานเข้ากับวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองได้อย่างลงตัวพอดีเลยค่ะฉากหลังแบบนี้เหมาะสำหรับการถ่ายรูปคู่กับคนรักหรือคนพิเศษมากจริงๆค่ะในวันนี้นะคะได้รูปคู่ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งค่ะเป็นภาพที่สวยมากๆเลยเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ